เออครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาโมเดลตัวดาบสองดาวโอเมกซ์พอลนะครับของ Genshin Impact ที่จริงแล้วผมจะโมเดลดาวเดียวนะแต่ลืมไปว่ามันมีดาวเดียวด้วยผมก็เลยเริ่มสองดาวไปเลยนะครับจริงๆจะค่อยๆทำจากเบสิกก่อนนะครับนี่เรามีแบบนะครับดาบสายฟ้าจาก Genshin Impact นั่นเองนะครับเราก็จะมาดูว่าจะขึ้นโมเดลนี้ยังไงกันนะครับซึ่งเราจะไม่ขึ้นจากสี่เหลี่ยมนะครับมันค่อนข้างยากนะครับเราจะเริ่มจากการสร้างทับกับ Shift A สร้างซิลินเดอร์ออกมานะครับแล้วก็ปรับ Vertices ให้มันเป็น8นะครับเราจะเอาแค่8จะขึ้นจากโลโพลีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มดูที่ตัวปลายนี้เป็น Reference นะครับโดยที่เราจะกด S นะครับแล้วก็ Z เพื่อเราจะแบนมันก่อนนะครับสเกลค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราสเกลเลสลงนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วเราก็ลองเริ่มจากตรงปลายนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกดแท็บนะครับเพื่อจะไป edit mode นะครับแล้วก็ไปที่ face นะครับกด e ครับเพื่อ extrude ข้างบนขึ้นมานะครับในแกน z นะครับกด z ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้ถ้ามันไม่เอาล็อกเสร็จแล้วก็ขึ้นมาระดับหนึ่งใช่ไหมครับคลิกครับแล้วก็กด s ครับเพื่อย่อลงไปหรือวิธีหนึ่งถ้าใครไม่อยากทำวิธีนี้ก็กด Shift B ก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนกันนะครับผมว่า Extrude ดีกว่านะครับแล้วเราย่อเองนะครับใครที่ตามไม่ทันนะครับด้านซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีคีย์ที่ผมกดอยู่ตลอดเวลาเลยก็เนี่ยผมคลิกอะไรอยู่ก็ลองดูตามไปด้วยได้นะครับเผื่อใครตามไม่ทันโอเคเสร็จแล้วเราได้ตรงปลายแล้วเนี่ยผมว่าปลายจะต้องเล็กกว่านี้เล็กแบบเล็กมากเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดึงต่อนะครับตรงนี้ออกมา e นะครับแล้วก็คลิกขวาปล่อยนะครับกด s ย่อเข้าไปนิดนึงอันนี้มันเหมือนยื้องออกมาหน่อยๆใช่ไหมครับก็กด g นะครับแล้วก็กด z นะครับเพื่อให้มันตามแกน z นะครับเพื่อจะเลื่อนออกมาตามแกน z นะครับโอเคสวยครับเสร็จแล้วเราก็จะน่าจะย่อมานิดเสร็จแล้วเราก็จะกด e ครับเพื่อ extrude ต่อนะครับแล้วก็กด e อีกทีครับแล้วก็กด g กด z นะครับให้ลงมันใหญ่นึงแล้วก็เราจะขยายออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกด e ครับลงมาสร้างตัวนี้นะครับตัวส่วนที่สองแล้วก็กด e ครับ s g z นะครับลงมา g z อีกนิดนึงแล้วกันให้มันดูเท่าๆกันหน่อยโอเคครับเสร็จแล้วมันต่อกันเลยเนี่ยก็กด e เลยครับ x สูตรต่อในส่วนที่สามนะครับแล้วก็กด e ครับกด s ย่อลงไปเลยเดี๋ยวจะเป็นสีน้ำตาลตรงนี้ละแล้วน่าจะเป็นด้ามจับนะผมว่ามันยาวมากก็ยาวเลยนะครับค่อนข้างยาวแต่ด้ามจับเนี่ยเล็กมากนะเดี๋ยวเราย่อด้ามจับหน่อยดีกว่านะครับกด select เป็น face นะครับแล้วกด alternateเฟสคือเบอร์กดแท็บก่อนนะครับกดแล้วก็กด1 2 3 3คือเฟสนะครับนำแพด3แล้วเราก็จะกดออลติเนทคลิกนะครับมันจะวนรอบเลยเช่นเดียวกับข้างบนครับคลิกด้านบนด้วยเพราะว่าเราจะย่อส่วนของด้านจับเพราะมันค่อนข้างใหญ่ไปนะครับแล้วเราก็กด S ครับแต่ว่าถ้า S ธรรมดามันจะย่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นจะกด S แล้วก็ Shift Z ครับเพื่อย่อในแกน X Y แต่เราไม่คำนวณ Z จะได้ประมาณนี้เลยข้างบนมันอาจจะใหญ่นิดนึงนะครับชิปเซตเหมือนเดิมโอเคครับประมาณนี้ผมเปลี่ยนเป็น vertex นะครับลากแล้วก็กด alternate z เพื่อเป็น x-ray นะครับแล้วเราก็จะลากทั้งหมดถ้าเราไม่ x-ray มันจะดึงแค่ข้างหน้านะครับเพราะตรงนี้มันไม่ค่อยยาวโอเคสวยครับกดชิปเซตกลับมานะครับเสร็จแล้วพอทำตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะกด e ครับแล้วก็ s
ตัว extrude ออกมานะครับแล้วก็ e อีกทีนึงครับเพื่อกดเพื่อดึงลงมาเป็นแกนดาบนะครับไม่ใช่แกนดราฟแกนดาบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่เมาส์ชี้อยู่และเดี๋ยวเราจะมาใส่รายละเอียดทีหลังนะครับก็ตอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นด้านจากคราวนี้เราจะมาทำในส่วนของไอตัวดาบละเป็นก้อนเหล็กสี่เหลี่ยมชิ้นใหญ่ใหญ่เลยนะครับก้อนเหล็กสี่เหลี่ยมชิ้นใหญ่นั่นก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะขึ้นจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมน่าจะใช้ตัวสี่เหลี่ยมมาต่อดีกว่าครับไฟล์นี้ตั้งชื่อไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวงงซอสนะฮะดาบเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ตรงนี้นะครับกด Shift A ครับเราจะสร้างตัวใหม่เราจะสร้างบ็อกซ์ขึ้นมาครับ Cube นั่นเองเสร็จแล้วก็ลากลงมาครับที่แล้วก็ Z นะครับให้มันยังตรงอยู่ใครเป็นคอนทอนะเรากด S Z นะครับย่อลงมาเอา S เลยดีกว่า S ก่อนเลยแล้วค่อยย่อทั้งหมดนะครับแล้วก็ S Z นะครับเพื่อย่อสเกลในการ Z นะครับแล้วเราก็กด G Z เพื่อขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็จะพบว่าก็ได้ทรงประมาณนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะครับกด Z S แล้วก็ Shift Z นะครับเพื่อสเกลด้านกว้างอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็จะพบว่ามันก็จะน่าดูโอเคละครับแล้วก็จะไปที่ Edit Mode นะครับกดแท็บกดเบอร์3นะครับเป็น Face แล้วก็ Select 2ด้านที่เราจะดึงออกข้างนะครับกด E ครับแล้วก็คลิกขวาออกนะครับแล้วกด S X ครับเพื่อเราจะสเกลออกข้างนี่นะเราก็จะเริ่มได้เป็นรูปทรงดาบละนี่นะครับโอเคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นทรงดาบไปกันตามไปกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ทรงดาบอะไรมากมันอาจจะยังไม่ได้เชื่อมกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกันทีหลังนะครับในการทำโมเดลเข้าไม่ว่าจะเป็นเข้าเกมหรือว่าจะเข้าไปในไหนก็แล้วแต่มันจะต้องใช้low poly นะครับอ่ะเรามาต่อกันดีกว่านะครับต่อของอันนี้กันเดี๋ยวผมคิดว่าเราน่าจะเติมอย่างนี้ไปเลยก็ได้เติมที่หลังก็ได้ครับเอามันเอาไปเชื่อมโอเคเสร็จแล้วเราเลือกเฟสนะครับเลือก3อันนี้ก้อนนี้นะครับกด E แล้วกด Z นะครับจริงๆเวลากด E แล้วมันน่าจะตรงในแกนที่เราจะดึงอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้คือจุดสีขาวนะครับจุดอลูมิเนียมนั่นเองเสร็จแล้วก็กด E อีกทีนึงครับกด S ลงมาย่อนะครับก็จะย่อคราวนี้เราจะย่อ S แล้วก็กด Y ครับให้มันสเกลในแกน Y นะครับเสร็จแล้วน่าจะเล็กกว่านี้นะคิดว่าน่าจะเล็กกว่านี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ S แล้วก็ Y อีกทีนึงครับค่อนข้างเล็กหน่อยโอเคนะครับเสร็จแล้วแล้วกด E ครับเหมือนเดิมมันมี2ตอนก็ทำตามเขาไปเลยครับ2ตอนประมาณนี้นะครับใหญ่น่าเกลียดมากเอาใหม่นะครับประมาณนี้นะ select edge นะครับลากลงมานิดนึงให้มันดูเอาติดไอ้คลิกนะครับให้มันวนรอบไม่งั้นเดี๋ยวลากมาแค่บางส่วนโอเคครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วคราวนี้เราจะทำตัวดาบกันละกด E ครับคลิกขวาออกนะครับ scaleด้านแล้วก็สเกลด้าน y อีกทีนึงนะครับประดับนะเลขนี้เดียวนะครับมีแค่นี้แหละโอเคเสร็จแล้วเราก็จะลากยาวเลยครับ e กด e นะครับแล้วก็ z ตัวดาบครับไม่รู้มันยาวแค่ไหนยาวประมาณว่าดูให้สเกลมันพอๆกันก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคครับไม่แย่เสร็จแล้วเราก็จะไปลุยที่ปลายดาบละปลายดาบจะยากนิดนึงครับเพราะว่ามันไม่ใช่
แหนะเส้นตรงละมันเริ่มเป็น geometry ครับเราจะใช้ curve มาช่วยนะครับกด shift a ครับไปที่ curve ครับแล้วก็ไปที่ path นะครับมันก็จะหายไปไหนไม่รู้มันอยู่ที่จุดแรกครับมันอยู่ที่จุดวงกลมไอ 3D cursor นะครับถ้าเราชิปคลิกขวาเราจะสร้างของตรงไหนก็ได้นะครับเส้นสมมุติว่าผมคลิกขวาชิปคลิกขวาที่นี่กด shift a นะครับไปที่ curve กด path มันก็จะได้เส้นตรงนี้นะครับจริงๆมันใช้หน้าที่อื่นได้เดี๋ยวไว้ผมว่า cover มันทีหลังละกันคราวนี้เราก็จะได้เส้นแล้วครับเราอยากได้เส้นโค้งก็จัดไปครับเลือกทั้งหมด R กด R เพื่อ rotate นะครับ rotate ในแกน Y นะครับแล้วกด90องศานะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนไปในจุดที่เราจะทำดาบอันนี้มันยาวมากแต่เดี๋ยวเราสเกลนิดนึงเราจะให้ดาบโค้งไม่ได้โค้งเยอะขนาดนั้นนะครับทีนี้ยาวไปด้วยเดี๋ยวผมดึงกลับไปนิดนึงโอเคแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาทำเป็นตัวดาบโค้งกันเสร็จแล้วเราก็เริ่มเลยครับเริ่มดึงพาร์ทจากนี่ครับ G แล้วก็แกน X ครับเพราะเราจะให้มันค่อยๆโค้งมันเนอะถูกไหมประมาณนี้จริงๆมันสวยนะเนี่ยสวยเลยเพราะนั้นน่าจะจบตรงนี้เลยนะครับเราจะไม่ทำอะไรเพิ่มมากเอาละครับต่อจากเมื่อกี้กันดีกว่าก็คือเรามีเส้นโค้งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างถี่ไปนะครับเราก็จะไปปรับ resolution เป็น1ก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเคิร์ฟนะครับรูปเคิร์ฟ select curve ก่อนนะครับปรับ resolution ให้เป็นเลข2เพราะว่าเราไม่ต้องเยอะการเยอะขนาดนั้นนะครับเสร็จแล้วก็กดแท็บออกนะครับเป็น object mode คลิกขวาครับกด convert to mesh นะครับ convert to mesh เสร็จแล้วกดแท็บก็จะได้เส้นโค้งออกมาแล้วเป็น poly นะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเอามาทำเป็นตัวดาบต่อนะครับคราวนี้เรา select ทั้งหมดครับกด E ครับแล้วก็กด X ครับเพื่อให้มันไปในแถว X เป็นทาง X นะครับประมาณเอานะครับแล้วก็จะพบว่ามันโค้งไปด้วยกันซึ่งเราไม่ได้อยากให้มันโค้งไปด้วยกันนะครับเราก็จะกด S นะครับแล้วก็กด X แล้วกด0นะครับเพื่อให้มันสเกลด้าน X ให้มันเป็น0มันก็จะเรียงตรงกันหมดนะครับเสร็จแล้วก็กด G X นะครับเหมือนเดิมค่อยๆย่อให้มันตรงนะครับน่าจะประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันข้างล่างกันนะครับมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับเราขึ้นโลไว้ก่อนเราค่อยไปต่อหายทีหลังนะครับหายโพลีทีหลังอ่ะเราจะต่ออันนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยแต่ก่อนที่จะต่อเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้มันหนานิดนึงนะครับอันนี้เราจะ snap vertex หน่อยละกันนะครับอันนี้ก็ G แล้วก็ Z ลงมานิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่นี่ครับ snap หรือ shift tab นะครับแล้วก็ปรับเป็น vertex เสร็จแล้วผมจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กด G แล้วก็เมาส์ไปชี้นะครับที่จุดข้างบนแล้วมันจะ snap ติดกันพอดีเลยนะครับกับด้านบนเช่นเดียวกันครับกับด้านขวาเดี๋ยวเราเลือกด้านขวาอย่างเดียวด้วยก็คือผมเลือก Edge นะครับเบอร์2แล้วก็เอาที่ไหนคลิกมันจะได้ทั้งแถวนะครับเสร็จแล้วกลับไปเป็นเบอร์1เป็น Vertex นะครับแล้วเราเลื่อนกด G ครับแล้วก็X นะครับเพื่อให้ชัวร์ว่ามันจะไม่ไหลไปแกน Y นะครับคือด้านนี้คราวนี้เราก็จะได้ snap ออกมาตรงเป๊ะเลยนะครับกับ polygon อันแรกโอเคครับเสร็จแล้วปิด snap ไปเลยครับ shift tab ออกหรือว่ากดอันนี้ออกก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะ extrude ครับจริงๆเปิดไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้อง extrude ให้ตรงกับอันที่เรามีอันเก่าด้วยกด E ครับแล้วก็เมาส์ไปชี้ที่ตรงจุดที่เป็น vertex ของอันบนอันนี้แล้วเดี๋ยวมันจะ snap เองนะครับก็จะได้ออกมาเป็นดาบสวยงามโค้งสวยงามมากนะครับโอเคมากน้อยก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับอ่ะแล้วเราก็กดทั้ง2อันนะครับกดเลือกตัวดาบที่เราทำมาอันแรกก่อนนะครับแล้วก็กดที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เคิร์ฟนะครับกด Ctrl J
นะครับ join เสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีข้อที่ติดอยู่นิดนึงก็คือ poly มันไม่เท่ากันนะครับที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวผมนับให้ดูนิดนึงดีกว่าเพื่อหลายคนน่าจะจำเป็นต้องรู้เลยนะครับเดี๋ยวผมหายไปก่อนเดี๋ยวดูข้างบนก่อนครับอันข้างบนเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8นะครับมี8จุดใช่ไหมครับแต่ว่าอันข้างล่างเนี่ยมันเดี๋ยวผมกดเป็น face นะครับ select face กด L แล้วก็กด L แล้วกด hide ไปนะครับแล้วก็จะมาดูว่าเนี่ยมันก็จะมีประมาณ1 2 3 4มี4อันครับท่านนี้เราต้องเพิ่มอีก4จุดให้ครบ8นะครับจะได้เท่ากันนะครับอันนี้แล้วก็อันไฮขึ้นมานะครับวิธีไม่ยากเลยครับเพราะว่านี้เราทำเป็นเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะกด R Ctrl R นะครับแล้วเลื่อนเมาส์1ครั้งนะครับเพราะว่าเราทำมาเป็นอันนี้ที่ดีอยู่แล้วนะครับกดคลิกซ้ายครับคลิกขวาออกก็จะสังเกตได้ว่ามันเพิ่มออกมาให้อีก2จุดนะครับหลังจากเราทำลูปคัทออกไปนะครับกด Shift Z ก็ได้ครับเพื่อ X-ray เสร็จแล้วก็จะพบว่ามันอาจจะเยื้องเยื้องกันไม่ตรงใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเมิร์ชนะบัตรนาตอนนี้เลยนะครับโดยวิธีก็คือกดอันล่ากดไหนกดอันนี้ก่อนครับกดตัวดาบล่างก่อนนะครับแล้วกดดูดาบบนกด M ครับก็ add last นะครับเหมือนกันครับ2อันกด M add last นะครับดูว่าตัวไหนเป็นตัวแรกครับตัวนี้M add last นะครับก็คือเราไปเชื่อมกับจุดสุดท้ายของมันคราวนี้ก็จะได้จุดเชื่อมตรงกันเลยลงมานะครับแล้วก็แก้ poly นิดนึงครับเพราะว่าบางทีมันจะมีจุดที่แบบมันซ้ำกันนะครับเราก็จะกด M แล้วก็ merge by distance นะครับเยอะนิดนึง 0.01 นะครับคราวนี้ก็จะสวยแล้วก็จะออกมาเป็นโพลีดาบเป๊ะๆเลยที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจัดไหมหนึ่งไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นครับข้างตรงกลางเราจัดสวยแล้วกด GX นะครับแล้วก็อันนี้ snap จะ snap ไม่ snap ก็ได้ครับนี่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยเผื่อใครอยากให้มันดูโพลีคลีนๆนิดนึงนะครับก็แล้วแต่เลื่อนๆเอานะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะได้ออกมาเป็นดาบนะครับข้างในต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยก็คือเราจริงๆเวลาเราเชื่อมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเฟสนะครับเราจะไม่เอาเฟสนี้เพราะว่าข้างในมันควรจะเป็นท่อโปร่งต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นกด Shift Z ครับแล้วก็ Select Face ที่เราไม่ต้องการกด X Face Low Face ออกนะครับนั่นเองนะครับโอเคก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูเป็นเช็คโมเดลนิดนึงนะครับว่ามันนี้แค่ไหนนะครับเราปรับไปตรงนี้นะครับปรับสตูดิโอปรับเป็นแมทแคปนะครับกดข้างบนปรับ matcap แล้วก็เลือกตัวโหสีแดงน่าจะชัดสุดละมันจะเห็นว่าโมเดลเราแบบสะท้อนแสงไม่ถูกต้องครับอันนี้เกิดจาก normal ผิดครับเพราะนั้นวิธีง่ายๆครับกดแท็บขับมากดแท็บครับแล้วก็เลือกทั้งหมด control shift n นะครับแล้วกดเป็นกด inside ออกนะครับเพื่อเราจะได้เช็คว่าอ๋อโอเคมันถูกแล้วที่เราทำอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับสบายสวยงามออกมาเป็นดาบเป๊ะๆ เลยนี่นะครับอันนี้อาจจะยาวนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับย่อได้เลยออกกด Shift Z ก่อนนะครับเพื่อ Select ทั้งหมดแล้วกด B เพื่อ Select นะครับกด G Z ต่อไปนี่ก็จะได้ดาบที่เป็นโพลีสวยงามอย่างนี้เลยนะครับไม่ธรรมดาคราวนี้จะเชื่อมข้างบนครับจะเชื่อมข้างบนนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ยากครับอย่าลืมครับอันนี้เราก็แค่เช็คว่าอันนี้มันมีกี่จุดครับมี1 2 3 1เดี๋ยวผมดูแล้วกันมี8 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับที่เราสร้างตอนแรกส่วนโพลีของเราที่จะเชื่อมมี1 2 3 4เอง
ตอนนั้นเราก็จะเชื่อมโดยการผ่ากลาง1ครั้งผ่าข้าง1ครั้งนะครับอย่าลืมเอา snap ออกนะครับเดี๋ยวมันไปติดอย่างอื่นโอเคคราวนี้มันก็จะครบครบองค์ประกอบรวมที่เราจะทำละเสร็จแล้วเราต่อกันเลยครับเรามาต่อกันกดเบอร์3ครับเปลี่ยนเป็น face เลือก4 face ที่มีอยู่ข้างบนก่อนนะครับแล้วกด x only face นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลบแค่ตัว vertices ตัวนี้จากเอ็กซเรย์เสร็จก็จะเป็นช่องกลวงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเลือกอันนี้นะครับสองออปชันนี้กด1แล้วก็อันนี้กด Ctrl J นะครับเพื่อ Join เสร็จแล้วเราก็จะเลือกกดเป็น Edge นะครับเลือกขอบแรกก่อนเลือกขอบ2นะครับถ้าในกรณีที่ขอบมันเท่ากันแล้วนะครับสบายเลยเราเลือกเป็น Edge นะคลิกขวาแล้วก็ Bridge Edge Loop นะครับเสร็จเลยนี่มันเสร็จเลยจริงๆก็คือเชื่อมให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้มันยังไม่สวยนิดนึงเราก็จะ align เส้นนิดนึงนะครับโดยที่เราจะเลือกส่วนที่มันไม่ตรงกันเนี่ยกด snap นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมเปลี่ยนเป็น vertex นะครับกด G Z ครับเพื่อให้มันมาอยู่ในจุดกลางแล้วคราวนี้เราก็จะได้ polygon ที่เชื่อมกันหมดทั้งก้อนโดยที่ไม่มีจุดเพี้ยนจุดอะไรเลยนะครับโอเคครับเอาละครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมนะครับผมมีคอร์สออนไลน์คอร์สส่วนตัวนะครับตัวต่อตัวสามารถติดต่อได้ในทางเพจ Facebook ลิงก์อยู่ตรงรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ